สวัสดีครับผมแบงค์งานข้าวแบงค์นะครับเข้ามาดูวิดีโอนี้เนี่ยกำลังสนใจอยากจะกินยาปลุกผมใช่ป่ะผมร่วงใช่ไหมฮะผมบางใช่ไหมถูกที่แล้วเว้ยคือพวกเดียวกันมากเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นกันนะผมเข้าใจมากครับผมเป็นคนที่ประสบปัญหานี้อย่างมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าสตอรี่ไทม์เป็นประสบการณ์การกินยาปลุกผมของผมนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ไปเยมขนมขบเคี้ยวป๊อปคอร์นมาแล้วก็มานั่งฟังกันต่อได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอกำลังใจจากทุกคนในการกดไลค์วิดีโอนี้คนละ1ไลค์นะครับไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะผมคิดอยู่นานเหมือนกันนะว่าผมจะพูดถึงเรื่องท็อปิกนี้ดีไหมเพราะว่าท็อปิกนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับผมร่วงผมบางอะไรอย่างนี้เนี่ยมันเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับผมมากผมมั่นใจว่าคนที่ฟังอยู่แล้วมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยก็จะเข้าใจฟีลลิ่งนี้นะว่าการที่จะพูดเรื่องนี้กับใครเนี่ยเป็นอะไรที่แบบต้องใช้ความกล้านิดนึงอ่ะผมผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ลองอะไรมาหลายอย่างนะครับวันนี้เนี่ยก็จะโฟกัสกับประสบการณ์ที่ผมเคยไปลองกินยาปลุกผมนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณเมื่อสมัยที่ผมเรียนอยู่ปี3นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมมันเริ่มร่วงเยอะมากเยอะสำหรับวัยเราที่ยังเป็นในรุ่นนักศึกษาอยู่แต่ผมเราร่วงเยอะมากอะไรอย่างนี้เนี่ยพอดีเนี่ยเพื่อนก็แนะนำคลินิกนึงมาซึ่งเป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงมากปัจจุบันนี้ก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ผมขอไม่เอ่ยชื่อคลินิกนะครับเป็นคลินิกที่มีอยู่แถวย่านปิ่นเกล้าพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับณทันทีนั้นมันรู้สึกจิตตกแล้วเราก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาคลินิกเนี่ยลูกค้าเยอะมากก็ต้องโทรศัพท์ไปนัดจองคิวก่อนเปิดรับนัดจองตั้งแต่9โมงนะครับผมก็รอเลย9โมงปุ๊บโทรไปเลยเว้ยโทรไปไม่ติดก็โทรไปอีกพอมีคนรับปุ๊บก็โทรนัดไปบอกว่าเป็นลูกค้าใหม่อยากจะมาตรวจอยากจะไปหาหมอรับยาอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ถามชื่ออะไรอย่างนี้ผมก็บอกไปนะครับเขาก็บอกว่าโอเคค่ะได้คิวตอน5ทุ่มนะคะผมแบบจะไปซื้อยาปลุกผมนัด5ทุ่มจะไปปลุกผมไม่ได้ไปนาทีนั้นมันคือแบบว่าเราพร้อมที่จะทำทุกๆอย่างแล้วอ่ะก็ขับรถไปนะครับแถวคลินิกแล้วก็ไปหาที่จอดแล้วก็เดินมาไปคนเดียวด้วยนะตอนนั้นไปคนเดียวเลยคลินิกเป็นแบบตึกแถวเก่าๆสมัยนั้นยังเป็นตึกแถวแบบห้องเดียวอยู่นะจะมืดๆนิดนึงแล้วเขาก็จะมีมานั่งอยู่หน้าคลินิกคนก็ไปนั่งรอก็คือคนที่ไปนั่งรอก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีปัญหาแบบเดียวกันนะครับแล้วผมก็ไปยื่นเรื่องทำเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มานั่งรอคลินิกนี้นะเขาจะดังในเรื่องแบบนี้มากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงผมบางอะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มาก็จะเป็นมีปัญหาคนแบบปัญหาเดียวกันเราก็จะรู้สึกอุ่นใจทีนี้ว่าไม่มีคนอ่ะมานั่งข้างๆเขาหันมามองเราอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกยิ่งเสียเซลล์อ่ะเข้าใจป่ะเหมือนเราแบบแต่ก็ทนไปก็คือแบบพยายามเล่นมือถือไปไม่สนใจอะไรนะครับอยากจะให้มันจบๆไปแล้วก็กลับบ้านนะเราก็นั่งรอไปเขาทำการค่อนข้างช้ามากรอสักพักเหมือนกันอ่ะเขาก็มีรัดคิวเหมือนกันนะ What? อ่ะพูดตรงๆเขาก็มีรัดคิวแบบเหมือนกับพอถึงคิวคนนี้และอีกคนเนี้ยพาเพื่อนมาด้วยก็พาเพื่อนกันเข้าไปขยงเข้าไปหาหมออย่างนี้เนี่ยมันก็จริงทำให้ช้าแต่เราก็รอไปนะครับเพราะเราอยากผมดกเนาะพอถึงเวลาเขาเรียกเราเข้าไปปุ๊บก็ไปหาหมอหมอเขาก็จะตรวจหัวเราเขาก็จะถามว่าเรามีแพ้อะไรหรือเปล่าเคยกินยาหรือเปล่าเขาก็จะดูหัวเราเป็นความรู้สึกที่มันให้อารมณ์เหมือนเราไปแก้ผ้าแล้วให้เขามาตรวจแล้วหมอเขาก็ดูแล้วเขาก็แบบโอ้นี่ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งร่วงนะร่วงมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวยาอันนี้เอาไปกินแล้วมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าใครที่มีปัญหาที่แบบว่าสมมติว่ามันร่วงจนมันกลายเป็นไม่มีผมแล้วมันกลายเป็นหนังเงาๆแล้วอย่างนั้นนะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะมันจะสายเกินไปแล้วมันจะไม่งอกขึ้นมา What? แต่ใครที่แบบมันยังบางอยู่ยังมีลายผมอยู่อย่างนั้นนะยังมีโอกาสที่ผมมันจะงอกขึ้นมาจนฟูได้นะครับผมก็โอเคนาทีนั้นคือยอมทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไปนั่งรอรับยาแล้วก็ได้รับยาเป็นชุดนะครับจะมียาทั้งหมด3ชนิดแล้วก็มียาสระแล้วก็มียาเซรั่มที่เป็นเอาไว้หยอดหัวด้วยนะครับก็กลับบ้านมาแล้วก็ใช้ไปนะครับสักระยะหนึ่งติดต่อกันไปตามที่หมอสั่งนะพอกลับมากินใช่ไหมระยะเวลาผ่านไปติดต่อกันอ่ะ 1-2 เดือนแรกอ่ะจิตตกมากเพราะว่าผมมันร่วงเยอะกว่าตอนไม่กินเยอะมากร่วงแบบโอ้โหร่วงจนน่ากลัวร่วงเหมือนกูเป็นโรคอะไรไหมวะเนี่ยร่วงแบบพอจับอย่างนี้ออกมาแล้วคือหลุดออกมาเป็น10เส้นอยู่ที่มือนั่งเรียนอยู่แล้วเสยผมอย่างเงี้ยร่วงลงมา5เส้นที่โต๊ะเงี้ยคือมันเยอะเกินไปมันเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นแบบเหมือนช่วงหมาผัดขนอย่างนั้นนะมันร่วงเยอะจนจิตตกจากที่ปกติมันร่วงแล้วเราก็รู้สึกเสียเซลแล้วตอนนี้มันแบบโอ้โหอาทิมหาร่วงเยอะอะไปอ่านข้อมูลมาเขาก็บอกว่าไม่ต้องจิตตกมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นการกินยาอย่างนี้ลงไปเนี่ยมันจะเป็นการทำให้ผัดผมที่อ่อนแอออกมานะครับมันก็จะร่วงออกมาแล้วผมที่งอกใหม่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นผมที่แข็งแรงผมก็ฟังแล้วก็โอเคก็ฝืนกินต่อไปประมาณเดือนที่3รู้สึกแล้วว่าผมมันเริ่มหนาขึ้นผมมันเริ่มงอกขึ้นแล้วกินไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีนึงก็คือผมฟูมากผมแบบผมโดกอ่ะผมหนาขึ้นมาเลยอ่ะจนแบบเพื่อนก็แบบเอ้ยมันได้ผลมากเลยนะเราก็รู้สึกแบบมีความมั่นใจขึ้นมาเลยเหมือนเป็นยาวิเศษที่เราต้องกินเราผมเยอะขึ้นใช่มั้ยมันไม่ได้น้อยเหมือนตอนก่อนนั้นนะมันก็รู้สึกแบบ
ไม่เสียเซลล์เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยรู้สึกดีมากก็ต้องกินยาไปตลอดนะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามีผลข้างเคียงนะครับคือมันจะทำให้รู้สึกว่าสมรรถภาพทางเพศลดลงแต่ส่วนตัวผมก็เฉยๆนะข้อเสียของอันนี้เนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องกินยาเนี่ยไปตลอดชีวิตอ่ะผมก็กินติดต่อมาหลายปีเหมือนกันนะแล้วก็ผมก็ตัดสินใจที่จะหยุดกินเพราะว่าด้วยความที่มันต้องกินตลอดชีวิตอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะไปตกค้างกับตับไตอะไรเราหรือเปล่านะผมก็เลยรู้สึกพักค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็หยุดซึ่งพอหยุดแล้วเป็นยังไงหยุดแล้วผมเนี่ยมันก็จะค่อยๆร่วงแล้วกลับมาสู่สภาพเหมือนก่อนที่เราจะไปทำยอมรับสภาพปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้กินยานี้มาเป็นหลายปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบเนี้ย มันก็ร่วงเยอะนะปัจจุบันนี้ก็ยังร่วงอยู่นะครับแต่ผมจะใช้วิธีอย่างอื่นในการบำรุงผมมากกว่าจะเป็นการกินวิตามินอาหารเสริมหยดเซรั่มแล้วก็ใช้เปลี่ยนวิธีการสระผมซึ่งท็อปิกตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตไปพูดไว้ในวิดีโอหน้าแล้วกันนะไม่งั้นมันจะยาวเกินไปนะครับถ้ายังไงเนี่ยอยากจะฟังก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะและเนี่ยก็เป็นประสบการณ์การกินยาปลูกผมของผมนะผมว่ากินแล้วว่ามันเวิร์กมากเลยนะในระยะเวลาประมาณ3 เดือนเนี่ยเห็นผลเลยว่าผมเนี่ยมันแบบงอกขึ้นมาถึงแม้ว่าช่วงเดือน2 เดือนแรกเนี่ยมันจะผลัดขนออกมาให้ร่วงแบบร่วงจนผมบางแบบคุณต้องรับในจุดนั้นได้อะแล้วพอผ่านจุดนั้นไปได้เปิดปะผมมันจะแบบขึ้นมาหนาโดกเลยอะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับอย่างที่บอกนะครับในวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะมาพูดถึงวิธีการดูแลตัวเองในปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี่ยผมใช้อะไรอยู่กินอะไรอยู่แล้วก็วิธีการดูแลยังไงนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่อง Uncle Bang นะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาเนี่ยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับใครที่มีคำถามอะไรอย่างนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างก็ได้นะครับหรือขอคำแนะนำหรือว่ามาให้กำลังใจอะไรกันอย่างนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะครับเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยส่วนใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหานี้เนี่ยผมจะขอร้องอย่าไปล้อเลียนคนที่มีปัญหานี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเพียงคำเล็กๆง่ายๆอย่างแบบเฮ้ยอีหัวล้านหัวเถิกอะไรอย่างนี้เนี่ยมันทำให้คนที่ได้รับฟังอ่ะมันรู้สึกแบบเสียความมั่นใจลงไปแบบอย่างเร็วอ่ะเสียเซลล์ไปเลยอ่ะจะบอกว่าผมจะให้กำลังใจทุกคนที่มีปัญหานี้อยู่นะอันนี้ค่อนข้างซีเรียสนะเพราะเป็นท็อปิกที่ผมเองก็ประสบอยู่อ่ะคุณก็ไม่ได้เป็นคนเดียวคุณไม่ได้แบบโดดเดี่ยวบนโลกนี้ก็ยังคุณก็ยังมีผมและหลายๆคนที่ประสบปัญหานี้อยู่นะครับเอาเป็นว่าให้กำลังใจช่วยอย่าเครียดเกินไปนะครับเรามาพูดคุยกันได้เรามาเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันอยู่กับมันให้ได้อย่างมีความสุขดีกว่าถ้าใครที่เข้ามาตัดสินเรามาไม่ชอบเราหรือว่ามาดินทาเราอะไรเพราะว่าเราผมบางหัวล้านไม่ว่าจะด้วยโรคหรือว่ากรรมพันธุ์เนี่ยคิดซะว่าคนพวกนั้นเนี่ยเป็นคนที่เราไม่ควรจะอยู่ใกล้อ่ะมันยังมีคนที่มองข้ามจุดนี้ออกไปเว้ยและผมก็เชื่อว่าปัญหาอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ผมเองอ่ะก็ยังจะรู้สึกเสียเซลล์เสียความมั่นใจกับปัญหานี้ส่วนตัวนะแต่ว่าผมก็จะพยายามก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เว้ยเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ผมบนหัวซึ่งอนาคตยังไงมันก็อาจจะร่วงไปหมดหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงชีวิตเราก็ยังดำเนินต่อใครสนใจจะกินยาปลูกผมก็โอเคจะปลูกผมก็โอเคจะใส่วิกก็โอเคหรือว่าจะกินพวกอาหารเสริมไซเซรั่มอะไรอย่างนี้เนี่ยก็โอเคทุกอย่างเนี่ยมันมีช้อยส์ของเราทางออกของเรานะครับถ้าเกิดคุณจะไม่ทำอะไรเลยแล้วคุณจะอยู่อย่างนั้นแบบมั่นใจผมว่าอันนั้นก็ดีนะครับอังเคิลแบงค์อยู่ข้างคุณนะโอเคเข้าใจไหมครับอย่าลืมนะฮะขอคนละ1 ไลค์นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติชอบวิดีโอนี้คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย